ประชาชนหลั่งไหลชมริ้วขบวนพระบรมอิสริยยศกลั้นน้ำตาไม่อยู่ได้เห็นสมเด็จพระเทพทรงพระดำเนินตามพระมหาพิชัยราชรถคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีหลายจังหวัดจัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9วิ่งสิตูนอย่าหยุดวิ่งบิ๊กตู่ให้กำลังใจตูนเดินหน้าโครงการ9คนละ9หาเงินให้โรงพยาบาลชี้เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่าสนพวกมือไม่พายสุดารัตน์จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนั่งรถแห่ติดชื่อตัวเองหราจัดกระบวนไปทำกิจกรรมจิตอาสาแต่ชาวเน็ตวิจารณ์หึงกับขบวนการใช่สร้างภาพหรือเปล่าบิ๊กตู่โกอินเตอร์เป็นหนึ่งในผู้นำที่ถูกเขียนหน้าบนตุ๊กตาแม่ลูกดกในมอสโกเปิดตัวว่าที่นายกออสเตรียคนใหม่ล่าสุดหนุ่มสุดอ่อนสุดหล่อสุดในโลกเพิ่งพ้นวัยขบเพาะมาหมาดๆ31ขวบปีเท่านั้นพบกับอัญชลีพรกุสุมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ในนิวอรุณสวัสดิ์นี่เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อพาเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เด้อลาคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหลวงรักษากอดหลานเบิ่งรูปข้างฟ้าบ่ฮู้น้ำตาเพลอมาตอนไหนสิบอกหักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินยังร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิทำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับสุนีอรุณสวัสดิ์ค่ะครับวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์วันจันทร์ที่16ตุลาคม2560ครับค่ะต้อนรับสุนีอรุณสวัสดิ์ก็ต้อนรับคุณต้นด้วยนะคะวรเทพสุวัฒนพิมพ์เป็นยังไงบ้างคะ1สัปดาห์ในร่มกาสาวพัสก็ดีนะครับดีแน่นอนก็ได้มีเวลาสงบแล้วก็ได้คิดอะไรเยอะขึ้นมามากมายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการเลยคุณอัญชลีพรคุณผู้ชมนั่นก็คืออยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่ก็ได้บวชแล้วก็บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ก็พอดีเลยครับมาวัดบวชที่วัดเนี้ยโดยที่ไม่รู้มาก่อนซึ่งวัดปริยวาสราชสงครามใช่นะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสสวดมนต์หลังจากทำวัดเย็นนะฮะได้มีโอกาสที่จะสวดถวายเป็นพระราชกุศลกันในหลวงทุกวันเลยทุกวันเลยนะคะนะคะหนึ่งสัปดาห์วันนี้ก็กลับมาปฏิบัติภารกิจเป็นปกตินะคะอยู่กับเราค่ะ6โมงจนถึง7โมงครึ่งนะคะเรื่องราวหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของคนไทยหัวใจเดียวกันนี่แหละค่ะวันนี้เราก็ติดนะคะที่จะดูกันไปค่ะว่าความคืบหน้าในการจัดงานพระบรมศพนะคะในแต่ละจังหวัดนั้นมีความพร้อมกันอย่างไรแล้วก็หัวใจคนไทยที่เป็นจิตอาสาในการร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยค่ะเราขอเริ่มด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเมื่อวานนี้พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินค่ะโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่1ค่ะ
และเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่สองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะครับและเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคมเมื่อวานนี้เขาบอกกันว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยเหรอคนนี่เข้าไปรอกันเมื่อวานดิฉันไม่ได้ไปดิฉันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือจุดคัดกรองเนี่ยเปิด2จุดใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เปิดมากกว่านั้นก็คือโดยบริเวณรอบพื้นที่เลยคนเนี่ยไปตีสามตีสี่นะคะเท่าที่รายงานมาแล้วก็พอตีห้าปุ๊บก็เข้าไปเต็มพื้นที่คือ2อย่างหนึ่งคนทราบว่าวันที่26เนี่ยคงจะไม่ไหวที่จะมาก็มาจากต่างจังหวัดดิฉันเนี่ยได้เห็นคนที่แทบจะเดินไม่ไหวนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มากัน2ก็คือว่าก็เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพด้วยค่ะเมื่อวานนี้เสด็จพระราชดำเนินนะคะครับโดยเมื่อวานนี้ที่ซ้อมเนี่ยซ้อมริ้วขบวนที่1 2 3แล้วก็ริ้วขบวนที่6ซึ่งริ้วขบวนที่6เป็นริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารในวันที่29เป็นขบวนทหารม้านะคะนะคะอันนี้เป็นริ้วขบวนที่1นะคะโดยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนพระราชพระบรมราชอิสริยยศค่ะโดยตั้งแต่เวลา 8:10 นเจ้าพนักงานรัวกลับเป็นสัญญาณครบ3ครั้งนะคะวงมหรทึกเริ่มบรรเลงริ้วขบวนก็เริ่มเคลื่อนตามสัญญาณกลองไปตามถนนมหาราชค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งหน้าไปยังถนนสนามชัยโดยริ้วขบวนที่1หลักๆจะประกอบด้วยเสลี่ยงพระนำทหารของกองเกียรติยศและก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะส่วนริ้วขบวนที่2ค่ะเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเกริ่นบันไดนาคจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกศทองใหญ่เข้าสู่ท้องสนามหลวงคือขบวนแรกอัญเชิญลงจากพระบรมมหาราชวังครับขบวนที่2ก็อัญเชิญจากพระยานมาตร3ลำคาญนะคะขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถครับพอพระมหาพิชัยราชรถขบวนที่2เนี่ยนะคะเลี้ยวเข้าสนามหลวงทีนี้ตอนเวียนรอบพระเมรุมาตรเนี่ยก็ต้องใช้อีกขบวนหนึ่งเป็นขบวนที่3นะคะขบวนที่3ก็เป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมศพโดยราชรถปืนใหญ่ค่ะขบวนแรกพระยานมาตร3ลำคาญขบวนที่2ก็คือพระมหาพิชัยราชรถและขบวนที่3พระยานมาตรเป็นพระราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุมาตรอุตราวัด3รอบดังนั้นนั่นเองค่ะในขณะที่ริ้วขบวนที่6ที่เมื่อวานก็มีการซ้อมกันนะครับนั่นก็คือริ้วขบวนของการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นขบวนที่เป็นขบวนอะไรนะทหารม้านะฮะแล้วก็มีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงร่วมซ้อมย่อยในขบวนนี้ด้วยนะครับซึ่งขบวนนี้เนี่ยจะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหารก็จะมีการปฏิบัติจริงในวันที่29ตุลาคมครับค่ะเรื่องขอกลับมาที่ริ้วขบวนที่2เนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เริ่มเมื่อตอน 9:24 นาทีที่ฉันอ่านเวลาเพราะว่าในครั้งหน้าที่จะซ้อมในวันที่21เนี่ยนะคะจะได้รู้เวลาว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงสำคัญอย่างไรนะคะก็คือตอน 9:24 นาทีเนี่ยเจ้าพนักงานประโคมมโหรทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะเป็นสัญญาณแล้วก็ริ้วขบวนพระมหาพิชัยราชรถและราชรถพระนำก็เริ่มเคลื่อนค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามหลังพระมหาพิชัยราชรถตรงนี้แหละคุณต้นน้ำตาของประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จอยู่เนี่ยคือวันที่ท่านเห็นพระมหาพิชัยราชรถคือยิ่งใหญ่สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติและมีความรู้สึกน่าเกรงขามอะค่ะแต่เมื่อเราคิดว่านี่คือเป็นพระราชนะยามพนะสุดท้ายของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็น้ำตาไหลนะคะแล้วที่เห็นสมเด็จพระเทพ
ทรงพระดำเนินตามมาด้วยเนี่ยไม่มีใครกลั้นน้ำตาอยู่อะค่ะในขบวนนี้นะคะก็มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามหลังพระมหาพิชัยราชรถมีร้อยเอกจิทัศน์สอนสงครามพระนัดดาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นผู้เชิญเครื่องทองน้อยและข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยยศค่ะเครื่องราชูปโภคและราชสกุลประกอบด้วยหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงตามลำดับโดยในริ้วขบวนนี้มีหม่อมเจ้า4พระองค์ด้วยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ถามว่าขบวนใหญ่ขนาดนี้ใครควบคุมนะคะพลตรีอเนกกล่อมจิตเป็นผู้กำกับพระมหาพิชัยราชรถพันเอกพระสิทธิ์ภูวัฒนัทสิทธิ์เป็นผู้ควบคุมฉุดชักราชรถและพันโทสวรสสุภเวทเป็นผู้ควบคุมฉุดชักหลังค่ะขบวนนี้มีความงดงามยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากมีผู้ร่วมขบวนกว่า 4,000 คนใช้จังหวะการเดินเปลี่ยนเท้าประกอบเพลงพญาโศกคุณต้นคะใช้เวลาชักเนี่ยนานมากเป็นชั่วโมงนะคะครับเพราะว่าต้องเดินช้าช้ามากๆพระมหาพิชัยราชรถก็ศพใหญ่มากนะคะ 4,000 คนที่อยู่รายล้อมช่วงที่ต้องช้าที่สุดคือช่วงที่เลี้ยวค่ะช่วงที่เลี้ยวเข้าบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยคือประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะเก็บภาพแล้วก็ซึมซับบรรยากาศได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะครับต้องช้าช้าจริงๆครับมันก็จะเห็นความสง่างามของขบวนโดยทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนี้หลังจากที่เข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วขบวนทหารขบวนพระราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถนะคะในช่วงนั้นเราถ้าหากว่าประชาชนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะไม่เห็นหรอกค่ะคุณต้นเพราะว่าเป็นท้องสนามหลวงด้านในและถ้าจะดูเนี่ยในวันถ่ายทอดสดน่ะเราน่าจะได้เห็นจากการถ่ายทอดสดมากกว่าประชาชนอยู่ริมถนนไม่เห็นนะคะในช่วงนั้นค่ะนะฮะคุณหมอที่ถวายการรักษาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประคองพระโกศโดยตลอดนะคุณต้นถือว่าเป็นภาพที่ประชาชนนั้นซาบซึ้งมากนะคะที่ได้เห็นเมื่อวานนี้ประชาชนแต่ละคนแต่ละคนที่ไปก็ได้แสดงความรู้สึกค่ะคุณต้นนะฮะมีหลายๆคนที่ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไว้ค่ะนะอย่างเช่นคุณปราณีผลวัดนะครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ก็บอกว่าเดินทางมาจากที่สุรินทร์เนี่ยมาถึงจุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตีสี่พอตีห้าเจ้าหน้าที่เปิดให้เข้าปั๊บคุณปราณีรีบเดินผ่านศาลฎีกามานั่งรอชมซ้อมอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมเลยเพื่อที่จะได้เห็นไปถึงวัดพระแก้วด้วยนะฮะก็หน้าตาซึมเศร้าเลยนะผู้สื่อข่าวที่ไปซักถามพอยิ่งได้เห็นขบวนผ่านมาคุณกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยคุณกั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆค่ะใจหายนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ถึงวันที่26ตุลาคมเลยค่ะค่ะมีอีกไหมคะมีครับนะครับก็ยังมีคุณพันนีชำนาญนี่อายุ59แล้วมาจากกรุงเทพลาดพร้าวนะครับก็บอกว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนอัญเชิญพระบรมศพถึงแม้ว่าวันจริงจะเบียดมาไม่ไหวก็ตามขอมาวันซ้อมก็ยังดีนะฮะแล้วก็มารอที่จุดคัดกรองตั้งแต่ตีห้าทยอยเข้าพื้นที่มาเพราะคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากชมริ้วขบวนให้ใกล้ที่สุดพอเห็นภาพที่คุณหมอประคองพระบรมโกศน้ำตาไหลทันทีอีกเช่นกันนะครับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะฮะมากราบพระบรมศพ13ครั้งแล้วนะครับอีกคนหนึ่งคุณนงลักษ์เจนจบอายุ52ปีมาจากสมุทรปราการนะครับเช่นกันมาถึงสนามหลวงก็ตั้งแต่ก่อนตีห้าเลยนะครับแล้วก็บอกว่าพระราชพิธีราชรถงดงามและสมพระเกียรติมากแต่ยังทำใจไม่ได้เห็นแล้วสุดอาลัยครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ก้มกราบราชรถด้วยหรือจะเป็นน้องนะครับเยาวชนเด็กหญิงชนทิชาดอกประยงอายุ14ปีมาจากนครสวรรค์นะครับมาตั้งแต่คืนวันเสาร์เพื่อชมการซ้อมริ้วขบวนมากับคุณยายนะครับก็บอกว่าไม่อยากจะให้ถึงเลยไม่อยากจะให้พ่อจากไปนะครับนั่นก็คือความรู้สึกบางส่วนของประชาชนที่ได้เข้าร่วมชมการซ้อมการเคลื่อนขบวนเมื่อวานนี้ครับค่ะนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะ
ไปชมริ้วขบวนพระบรมศพกันอีกครั้งหนึ่งวันที่21นะคะแล้วก็วันที่22 22นี่จะเป็นซ้อมริ้วขบวนที่6ค่ะนะคะทีนี้ถามว่าเวลามาเนี่ยถ้าสมมติว่าในวันจริงนะคะจะมาพักจะยังไงขอให้ได้เข้ามาใกล้บรรยากาศที่สุดหรือว่าในช่วงเช้าไม่สามารถเข้ามาได้อย่างน้อยตอนกลางคืนได้มางานออกพระเมรุซึ่งจะมีการแสดงไปถึงรุ่งเช้าเลยจะมีใครญาติพี่น้องก็ไม่มีโรงแรมก็ไม่มีทั้งกรุงเทพมหานครนะคะเปิดวัดแล้วก็เปิดโรงเรียนเข้าไปติดต่อไว้แล้วค่ะโรงเรียนทั้งหมด117แห่งแล้วก็วัดทั้งหมด56แห่งแล้วก็สถานที่อื่นๆอีก3แห่งค่ะจะเปิดให้ประชาชนเข้าพักระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมประชาชนสามารถแจ้งเข้าพักด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตที่วัดโรงเรียนหรือว่าศูนย์เยาวชนที่ตั้งอยู่นะคะครับแต่ว่าจะต้องหาเครื่องนอนมาเองนะคะหาผ้าห่มมาเองผ้าห่มหมอนอาจจะหอบมาเองนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนนี่เข้าไปตรวจสอบก่อนว่าที่ไหนบ้างนะครับที่ www.prbangkok.com นะครับแล้วก็/kinglamanai ตามที่เราขึ้นหน้าจอนี้เลย prbangkok.com/kinglamanai ค่ะเข้าไปตรวจเลยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆของพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศไทยที่จะกระทำหรือว่าจะทำกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับจากพิษณุโลกมีคุณลุงนะฮะโอ้โหเรียกลุงนี่ท่านจะโกรธผมหรือเปล่า คุณสาธิตจันทรังสีนะครับหรือเขาเรียกกันว่าลุงหมีอายุ55ปีเป็นคนพิการนะครับจากชาวพิษณุโลกเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เริ่มต้นปั่นรถวีลแชร์แล้วนะครับกะว่าจะให้มาถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้ทันในวันที่26ตุลาคมนี้เมื่อวานนี้ก็มาถึงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งคุณลุงก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตั้งใจจะมาเลยนี่ถือเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่จะน้อมส่งพระองค์ท่านตั้งใจมาไม่ให้เกิน9วันค่ะมันเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตนะที่จะได้ทำแบบนี้ครับแล้วก็จะไม่มีที่ผมจะมานั่งเข็นรถไปถวายพระพรหรือไปอะไรเพื่อในหลวงอีกจะไม่มีอีกแล้วเลยตัดสินใจว่าขอไปเป็นครั้งสุดท้ายตลอดระยะเวลา 3-4 ปีผมไปถวายพระพรให้พระองค์ท่านหายประชวรจนท่านสิ้นพระชนผมก็เมื่อท่านสิ้นพระชนผมก็ไปมา3ครั้งแล้วไปแบบนี้ครับพี่หมีนี่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะคะครับเพราะว่าพอป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS ก็ได้รับพระราชานุเคราะห์เป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์ค่ะครับแล้วก็เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเมื่อปี2550ค่ะครับอีกคนนึงนะครับจิตติวัฒน์เตชะรัตนยืนยงหรือว่าทีมนะครับที่เป็นอดีตพิธีกรแล้วก็จัดโครงการจากเหนือสุดประเทศไทยถวายเหนือหัวด้วยการเดินเท้าจากเชียงรายเพื่อจะมาให้ถึงกรุงเทพเรานำเสนอเป็นระยะเมื่อวานนี้ทีมมาถึงสิงห์บุรีแล้วคุณอัญชลีพรเจอน้ำท่วมไหมเนี่ยใกล้เข้ามาไม่ภาคกลางรอบนี้ไม่เจอเหรอถ้ามาถ้าตอนเนี้ยน้ำมาถึงอยุธยาสิงห์บุรีอาจจะรอดไปนะครับก็เขากำหนดว่าจะถึงกรุงเทพ22ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์หน้านะครับเมื่อวานนี้พอถึงสิงห์บุรีผ่านน้ำท่วมเหมือนกันที่อินบุรีอินบุรีนิดหน่อยนะแต่ว่าประชาชนสองข้างทางก็เอาทุนมาร่วมสมทบบริจาคอย่างต่อเนื่องทุนที่ได้จะไปทำอะไรบ้างทุนที่ได้นี่ทำหลายอย่างนะฮะทุนที่ได้นี้มีทั้งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่ศิริราชมีทั้งนำเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเหรียญไปทำเป็นโครงการนะครับเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าแม้กระทั่งแค่เหรียญบาทเหรียญเดียวยังสามารถที่จะทำประโยชน์ได้นะฮะแล้วก็นำไปร่วมสมทบซื้อครุฑพันธุ์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศิริราชด้วยนะฮะเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคมะเร็งด้วยนะค่ะนะคะตอนนี้ก็ถึงสิงห์บุรีแล้วก็คิดว่าจะเข้าถึงกรุงเทพมหานครวันที่22ตุลาคมนะคะส่วนภาพที่เห็นไปนั้นเป็นกิจกรรมเมื่อครั้งที่คุณทีมเนี่ยมีความตั้งใจนะคะที่จะเทิดพระเกียรติโดยการเดินทั่ว
ทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามากราบถวายพระพรเมื่อปี2559ค่ะเริ่ม58แล้วก็มาถึง59ใช่ค่ะปี2559นะคะส่วนใครก็แล้วแต่นะคะที่จะทำความดีอะไรได้ก็จะทำตามความถนัดความสามารถของตนเองนะคะแพทย์หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะได้เปิดคลินิกรักษาฟรีให้กับประชาชนเลยทั้งหมดก็คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะโดยคุณหมอเรียกว่าคุณหมอสาวเลยนะคะท่านนี้คือแพทย์หญิงสาวรสเจริญวิกัยค่ะอายุ27ปีเป็นแพทย์รักษาทั่วไปอยู่ที่โรงพยาบาลลานกระบือคลินิกที่คุณหมอเปิดชื่อว่าคลินิกทำดีเพื่อพ่อค่ะคุณหมอบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากการที่เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยแบ่งปันความรักต่อประสบนิกรตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็เลยได้ชักชวนแพทย์จากโรงพยาบาลลานกระบือมารักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณหมอก็น่ารักเลยนะคะคุณหมอหนุ่มก็มีทั้งคุณหมอสาวคุณหมอหนุ่มค่ะคุณหมอแพทย์หนุ่มเนี่ยบอกว่านอกจากการเป็นนักแสดงบนหน้าจอแล้วพอได้พูดอย่างนี้คุณคิดว่าใครคุณหมอก้องไม่ดังได้ไงล่ะดังมากๆดังใช่ไหมคนนี้ดังใช่ไหมผมได้ยินชื่อบ่อยมากเลยอ่ะค่ะเป็นหมอทหารอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎคุณหมอก้องชื่อจริงคือนายแพทย์พันตรีนายแพทย์สรวิทย์สุบุญตอนนี้ก็ยังเป็นแพทย์สังกัดอยู่กระทรวงกลาโหมเมื่อช่วงเช้าวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาก็ร่วมทำหน้าที่เป็นแพทย์ดูแลประชาชนในวันที่ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยค่ะคือปกติก็จะมีหน่วยแพทย์ประจำอยู่ที่นั่นงานนี้ก็คือหมอก้องรับราชการไปในหน้าที่ราชการค่ะส่วนสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับทางมหาเถรสมาคมเองก็มีโครงการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศเลยจริงๆอ่ะผมก็เห็นแล้วล่ะแต่ว่าเวลาที่บวชนี่ยาวนานมากแล้วก็คนไปบวชเต็มแล้วผมก็เลยชิงบวชซะก่อนนะครับเมื่อวานนี้หลายจังหวัดเลยนะครับไปดูกันที่วัดไร่ขิงที่สามพรานก็มีพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ170รูปนี่เต็มเลยเอียดเลยนะฮะส่วนที่วัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการก็มีบรรพชาอุปสมบทหมู่120รูปนะครับวัดโพชัยพระอารามหลวงที่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายที่จังหวัดหนองคายก็มีอุปสมบทหมู่144รูปนะครับวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมที่มุกดาหารก็103รูปส่วนที่โรงเรียนเทศบาล1จังหวัดชุมพรก็จัดพิธีมอบผ้าไตรให้กับผู้ที่เข้าบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวนทั้งสิ้น224คนแล้วก็ที่วัดเขาดินที่นครศรีธรรมราชก็มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ร่วมกันเหมือนกันอันนี้30รูปครับนะครับค่ะที่จังหวัดที่ลำปางลำปางนี่98รูปนะคะตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะนะคะไปบวชกันที่รอบพระเจดีย์ซาวและพระอุโบสถวัดพระเจดีย์ซาวหลังก็คือเป็นพระอารามหลวงนะคะสวยไหมฮะนี่คือภาพที่ลำปางวัดสวยนะคะวัดสวยมากอยู่ที่ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะชื่อว่าวัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวงที่จังหวัดระนองจังหวัดระนองเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทหารทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยการทำความสะอาดป้ายบอกทางเสาที่ติดตั้งป้ายแต่งกิ่งไม้เก็บขยะครับนี่ฝีมือทหารค่ะนี่นะคะทำอะไรทำได้ทำนะคะเมื่อวานนี้ผู้กองภูสิทธิ์รัตนบำรุงเป็นนายทหารปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเขาเรียกว่าวิทยุเครื่องแดงค่ะเป็นทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่21กองกำลังเทพสตรีนำเจ้าหน้าที่แขวงการทางระนองแล้วก็ตำรวจทางหลวงชุมพรระนองตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็แน่นอนต้องมีประชาชนด้วยเทศบาลบางริ้นเมื่อวานนี้เป็นร้อยๆคนนะคะฝนตกแดดออกยังไงก็ไม่ยันนะคุณดูสิรองเท้าหนังนี่เวลามันเปียกน้ำน่าดูเหมือนกันนะโอ้เดินแบบแบบแบบเลยใส่อะไรดีอ่ะนั่นแหละครับเขาต้องใส่แบบนั้นแหละครับต้องใส่อย่างนี้ฮะคือเป็นเครื่องแบบของเขาแหละก็ต้องใส่แบบนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ค่ะเมื่อวานนี้ทุกคนมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำความดีเพื่อถวายในหลวงค่ะโดยการร่วมมือกันทำประเทศชาติทำให้วิวทิวทัศน์ทุกอย่าง
งดงามขึ้นนะคะครับคุณต้นช่วงสัปดาห์ที่แล้วช่วงที่คุณต้นไม่ได้อยู่เนี่ยนะคะเราได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจโดยการเสด็จเยื่อนเยือนประสบนิกรครับเป็นครั้งแรกในภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นที่จังหวัดระนองทหารกับประชาชนร่วมกันออกทำความสะอาดเป็นจิตอาสาทำความดีจริงๆแล้วทางภาคใต้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งแรกแต่ว่าที่เสด็จครั้งแรกคือภาคอีสานตามมาด้วยภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เราไปย้อนดูหน่อยนะคะระนองนี่ก็เป็นอีกจังหวัดนึงค่ะที่เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ไปเยี่ยมประสบนิกรที่นั่นนะคะไปดูย้อนภาพการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่เสด็จเนี่ยนะคะคือปีพ.ศ. 2502ค่ะ2502โดยเสด็จทางรถไฟนะคะรถไฟพระที่นั่งจากสวนจิตรดาเนี่ยนะคะจากสถานีจิตรดาแล้วก็ตอนนั้นมีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอมาส่งเสด็จที่สถานีรถไฟแล้วก็พอไปถึงปุ๊บพระองค์ท่านก็ทักทายประชาชนมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่แรกคือที่จังหวัดนครปฐมค่ะครับจากนครปฐมพระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟต่อมายังที่จังหวัดชุมพรที่จังหวัดชุมพรเนี่ยได้พักประทับแรมที่นั่นที่จวนผู้ว่านะคะเป็นเวลา2คืนค่ะก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่จังหวัดระนองค่ะนะครับนี่คือภาพเมื่อปี2502นะคะครับที่จังหวัดระนองในตอนนั้นเนี่ยมีการทำเหมืองแร่เยอะนะคะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมการขุดเหมืองแร่ไปวางพวงดอกไม้ที่สุสานต้นตระกูลณระนองท่ามกลางความปราบปลื้มปิติของคนในตระกูลณระนองที่มาเฝ้ารับเสด็จในขณะนั้นค่ะแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสตอบราษฎรนะครับที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จที่โรงเรียนประจำจังหวัดระนองนะครับก็มีใจความว่าขอให้ประชาชนตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีแล้วก็ประกอบการอาชีพให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นมีการน้อมถวายเรือขุดแร่ระนองด้วยนะฮะแล้วก็จากระนองพระองค์ก็เดินทางพระราชดำเนินต่อไปยังตะกั่วป่าที่พังงานะครับซึ่งเป็นอำเภอตะกอนโหคุณ58ปีก่อนอ่ะจะไปนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคุณใช่ค่ะไม่คือเลิกคิดไปได้เลยว่าจะมีถนนอย่างดีไม่มีทางเลยนะฮะนะคะแต่ไม่มีที่ไหนละค่ะที่พระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประชาชนก็เฝ้ารอนะคะเฝ้ารอพระเจ้าอยู่หัวเฝ้ารอพระราชินีค่ะอยากจะได้เห็นพระองค์ท่านและในตอนนั้นเนี่ยคุณต้นลองนึกดูว่าทีวีก็ไม่ได้มีให้ได้เห็นกันง่ายๆใช่ไหมคะที่เราจะได้เห็นพระราชกรณียกิจเพราะฉะนั้นเวลาที่ในหลวงพระราชินีเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินมาแบบนี้ไม่ว่าคุณอยู่ไกลขนาดไหนนะคะ คุณก็จะมาเฝ้ารับเสด็จและพระองค์ท่านก็มีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอยากให้ฟังเสียงบรรยายบรรยากาศในช่วงนั้นจริงๆเลยค่ะระนองทั้งสองพระองค์เสด็จมายังอำเภอตะกั่วป่าอันเป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลและทางคมนาคมเป็นทางกันดารครับซึ่งที่ตะกั่วป่านี่เองก็มีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับผู้ชายสามีอายุ99ปีแล้วก็ผู้หญิงอายุ89ปีภรรยามารับเสด็จด้วยใช่ค่ะและจากพังงาก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังภูเก็ตแต่ตอนนั้นน่ะสะพานยังไม่มีนะฮะยังไม่มีสะพานต้องนั่งแพต้องข้ามไปโดยแพขนานยนต์นะครับค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำภาพนะคะการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกทางภาคใต้มาถ่ายทอดให้ชมตลอดสัปดาห์นี้ค่ะนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันอดีตนายกชวนหลีกภัยนะครับก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการงานศิลปะตรังสตรีทอาร์ตแล้วก็ให้กำลังใจกลุ่มศิลปินจิตอาสาที่เป็นชาวตรัง20กว่าคนเลยที่มีการนำภาพถ่ายนะครับแล้วก็ภาพขาวดำภาพวาดงานเขียนประติมากรรมงานปั้นรูปของในหลวงรัชกาลที่9มาจัดแสดงโชว์มากกว่า 1,000 ชิ้นนะครับมากกว่า 1,000 ชิ้นเลยก็มีทั้งประชาชนมีทั้งนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเนืองแน่นเลยครับคุณอัญชลีพรคุณผู้ชมงานนี้จัดขึ้นที่ซอยโกเต็งถนนพระราม6นะครับในเขตเทศบาลนครตรังนะครับซึ่ง
ก็เป็นงานของกลุ่มศิลปินจิตอาสาที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็อย่างที่ว่ามีทั้งภาพขาวดำภาพวาดนะครับงานเขียนรวมถึงประติมากรรมงานปั้นรูปของในหลวงรัชกาลที่9มาตั้งแสดงโชว์โดยที่มีไปถึงงานเนี่ยมีไปจนเมื่อวานนี้15ตุลาคมคือในหลวงรัชกาลที่9นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดตรังทั้งหมด4ครั้ง4ครั้งแล้วก็โกเต็งเนี่ยเขาเป็นบ้านที่เป็นร้านถ่ายรูปเก่าแก่ค่ะก็ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วยิ่งโดยสมัยก่อนเนี่ย 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะไม่ได้มีช่างภาพมากมายก็เป็นคนที่มีโอกาสได้ถ่ายรูปตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนถึงรุ่นลูกเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะจัดแสดงภาพที่เขาถ่ายด้วยตัวเขาเองด้วยนะคะในงานนี้ค่ะก็เป็นความภูมิใจของคนที่จังหวัดตรังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ดูภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดตรังกันนะคะเอาละค่ะส่วนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมช่วงแรกไปด้วยบรรยากาศของดอกดาวเรืองไปดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเชิญค่ะจากนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่ก่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่เมื่อเราจะเทไป